มงคลชีวิตคู่เบียร์หมอบอมเข้าเฝ้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชมงคลชีวิตคู่นางเอกสาวเดียปริสาคงว่าที่เจ้าบ่าวหมอบอมทิบดีเข้าพิธีรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเปิดภาพมงคลชีวิตอีกคู่ของวงการบันเทิงนักแสดงสาวเดียปริสาธนวิวัฒน์คงแฟนหนุ่มหมอบอมทิบดีชุนหเสนีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของดาราสาวเดียปริสาว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการโดยเดียได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่านับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่และครอบครัวของข้าพเจ้าซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการเข้าไปร่วมอวยพรแสดงความยินดีกันมากมายด้านว่าที่เจ้าบ่าวหมอบอมทิบดีชุนหเสนีเป็นนักธุรกิจหนุ่มดีกรีนายแพทย์ซึ่งคบหาดูใจกับดาราสาวเดียปริสามา3ปีแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคนวงการบันเทิงอีกคู่ส่วนชุดว่าที่เจ้าสาวที่สวมใส่เข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชชุดจากร้านเสื้อวานุสเปิดมูลค่าชุดกว่า 200,000 บาทโดยชุดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งทั้งคู่จะจัดงานพิธีมงคลสมรสขึ้นในวันพุธที่วันที่23พฤศจิกายน2565ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครสายสุนีโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2ทองศึกวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกหยิบคะแนนตุนกรุยทางพาราลิมปิกเกม2024สายสุนีประเดิมสนามแรกโชว์ฟอร์มเยี่ยมหยิบ2ทองศึกวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกประเทศฮังการีตุนแต้มกรุยทางลุยศึกพาราลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแววสายสุนีชนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทองประเภทดาบเอเฟ่บุคคลหญิงและดาบฟอยบุคคลหญิงคลาสบีการแข่งขันรายการ2022 IWAS Wheelchair Fencing World Cup Eger ฮังการีสนามแรกเก็บคะแนนลุยศึกพาราลิมปิกเกมประเดิมประเภทดาบเอเป้สายสุนีถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่1ของรายการซึ่งในรอบ16คนสามารถเอาชนะ DROITMALARME สเตฟ้าจากประเทศฝรั่งเศสด้วยคะแนน15ต่อ7ต่อมารอบ8คนชนะ POZNIAK เตเตียนาจากยูเครน 15-5 ส่วนรอบรองชนะเลิศสายสุนีชนะโชอึนไฮนักดาบจากเกาหลี 15 ต่อ 6 คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะศึกสายสุนียังโชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งสามารถเอาชนะ FEDOTAISAIEVA โอเลนาจากยูเครน15ต่อ12คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จสำหรับประเภทดาบฟอยสายสุนีถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่4ของรายการซึ่งในรอบ16คนสามารถเอาชนะ YESINA โอกาจากประเทศยูเครนด้วยคะแนน15ต่อ2ต่อมารอบ8คนชนะ BIAGINI อเลเซียจากอิตาลี 15-5 ส่วนรอบรองชนะเลิศสายสุนีเอาชนะ TONG อึนกาติ้งนักดาบจากฮ่องกง15ต่อ2คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะศึกอีกหนึ่งรายการสายสุนียังคงแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะ CHUNGUN ปิงจากฮ่องกง15ต่อ5คะแนนซิวเหรียญทองเพิ่มอีก1เหรียญและหยิบเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองสำเร็จอีกครั้ง
ทั้งนี้สายโซนีสร้างผลงานในการแข่งครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถเก็บคะแนนกลุยทางไปสู่พาราลิมปิกเกมปารีส2024สายโซนีเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ผ่านมาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยรวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่มีส่วนในการช่วยผลักดันจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรทอปาริส2024เปิดตัวต้นหอมพิธีกรใหม่ Take Me Out แทนไอ้อภิสดาขอเวลาปรับตัวไม่นานเปิดตัวต้นหอมเรียกว่าใกล้คลอดเต็มทีสำหรับพิธีกรสารไอ้อภิสดาเครือคงคาที่อุ้มท้องลูกสาวอายุครรภ์8เดือนหลายคนเป็นห่วงเรื่องการทำงานเพราะท้องแก่เต็มทีแต่ยังทำงานอยู่ทั้งงานพรีเซนเตอร์ต่างๆรวมถึงการเป็นพิธีกรในรายการ Take Me Out Thailand ที่มีพิธีกรคู่อย่างนาเนเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงนะอยุธยาว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเพื่อพักคลอดเมื่อไหร่ล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน65ต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์โพสต์คลิปลงไอจีจอยอมพร้อมกับข้อความเล่าว่าขอบคุณพลังโซเชียลที่โหวตให้ดิฉันมงลงในเวทีนี้ดิฉันเห็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆแล้วตอนแรกไม่กดดันแต่พอเห็นความคาดหวังของทุกคนและกดดันชิปดีนะอัดก่อนแล้วค่อยมาอ่านทีหลัง555เปิดตัวต้นหอมนี่เป็นการเป็นพิธีกรรายการแรกกับบ้านใหม่ทีวีทันเดอร์และนาเน็กทุกอย่างใหม่หมดแต่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพค่อนข้างมืออาชีพเลยทีเดียวหอมขอเวลาปรับตัวไม่นานค่ะขอสัก80เทป5555ขอบคุณที่ไว้วางใจวันแรกอัดไป6เทปหอมยังจับจังหวะไม่ถูกดีขอเวลาปรับตัวแปรบอฝากติดตามรายการด้วยนะคะเริ่มวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะเปิดตัวต้นหอมทั้งนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาใหญ่กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิจาย่าขีดล่างน้องแพนนี่เหมาะมากกบเอาไป300เทปทักนุยพูลูกทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้เทมาซอนขีดล่างครีนิวส์เหมาะสมมากๆและยอดเยี่ยมมากเลยเป็นต้นเปิดตัวต้นหอมขอบคุณรูปจากไอจีและเฟซบุ๊ก